ี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้นำพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรทูลเกล้าบัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรัฐบาลจะได้นำเอาพระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้คือวันที่10พฤษภาคมเป็นผลให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้พระราชอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญทำให้การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้พี่น้องประชาชนที่เคารพครับการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นหมายถึงการสิ้นสุดลงของวาระของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลแต่สำหรับผมเชื่อว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยเป็นการเริ่มต้นสำหรับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งและเป็นการเริ่มต้นการเดินหน้าประเทศไทยในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปภายใต้กระบวนการของประชาธิปไตยผมจึงประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและด้วยความหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้โอกาสที่สำคัญนี้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างอยู่การสิ้นสุดของสภาผู้แทนราษฎรหรือวาระของรัฐบาลจากการยุบสภาในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่างานของรัฐสภาหรืองานของรัฐบาลจะสิ้นสุดลงตรงกันข้ามผมตระหนักดีว่าในปัจจุบันนี้ยังคงมีปัญหามากมายที่พี่น้องและครอบครัวยังต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันพี่น้องประชาชนและครอบครัวจำนวนมากยังต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพข้าวของแพงมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายและรอคอยที่จะให้มีการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้พี่น้องประชาชนและครอบครัวจำนวนมากในชนบทยังรอคอยที่จะเห็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มีมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีลูกหลานคนไทยอีกจำนวนมากยังคงต้องการโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของคุณภาพทั้งในแง่ของโอกาสในการที่จะเรียนต่อไปจนถึงระดับปริญญาหรือระดับของอุดมศึกษาพี่น้องประชาชนและอีกหลายคนต่อหลายครอบครัวยังคงวิตกกังวลทุกข์ใจกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะสำหรับประเทศเท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตของคนในครอบครัวชีวิตของคนในชุมชนชีวิตของคนในสังคมและยังคงมีปัญหาอื่นๆครับที่เป็นงานที่ยังต้องทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศซึ่งการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นโอกาสดีของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับแม้ว่าผมจะได้กล่าวถึงงานจำนวนมากที่เราจำเป็นจะต้องทำต่อไปแต่เราคงไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ครับเพราะว่างานหลายอย่างนั้นก็ได้มีการเริ่มต้นมาแล้วท่ามกลางภาวะความยากลำบากที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตมาเป็นระยะเวลากว่า 5-6 ปีพี่น้องประชาชนคงจำได้ครับว่าปัญหาทางการเมืองของเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2548-2549 ซึ่งมีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่อมาในปี 2549 ก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหารทำให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยต้องสะดุดลงต่อมาก็มีเรื่องของคดียุบพรรคการเพิกถอนสิทธินักการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองอย่างมากและก็ต่อมาก็มีรัฐบาลซึ่งไม่สามารถทำงานได้ภายใต้ความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนในสังคมแม้กระทั่งในช่วงรัฐบาลของผมก็มีการชุมนุมการประท้วงการก่อเหตุจลาจลจนนำมาสู่เรื่องของความสูญเสียซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและแน่นอนที่สุดก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแต่ผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับว่าท่ามกลางภาวะความยากลำบากเหล่านี้ปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานของพี่น้องประชาชนนั้นก็ได้มีการเดินหน้าในการแก้ไขได้มีการเริ่มต้นนโยบายหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งทำให้เราสามารถที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการเดินหน้าทำงานต่อไปก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งนั้นเศรษฐกิจไทยของเรากำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเศรษฐกิจโลกอัตราการขยายตัวติดลบคนกลัวกันว่าจะมีคนว่างงานพุ่งสูงไปถึง1 ล้าน 2 ล้านคนสุดท้ายการฟื้นฟูเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้การว่างงานไปแตะที่ 700,000 คนเพียงระยะเวลาสั้นๆลดลงมาอย่างรวดเร็วเหลือ 300,000 คน
ฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวเป็นบวกการส่งออกการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการแม้แต่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็สูงสุดในรอบเป็น10ปีถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจดีเป็นที่พอใจหรือไม่ก็ต้องตอบครับว่าไม่พอใจเพราะตราบเท่าที่ยังมีพี่น้องประชาชนและครอบครัวตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงไปนราธิวาสจากกาญจนบุรีไปอุบลราชธานียังคงมีปัญหาที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเราพอใจไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเราก็พูดได้ว่าการแก้ไขปัญหาปูทางไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ดีเป็นงานที่เราได้เริ่มต้นแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งพี่น้องประชาชนและหลายครอบครัวมีภาระมากครับทั้งในเรื่องการศึกษาของลูกหลานทั้งในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรัฐบาลได้มาเริ่มต้นนโยบายเรียนฟรี15ปีลดภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต่างๆได้นำโครงการเบี้ยยังชีพถ้วนหน้ามาให้พี่น้องประชาชนที่มีอายุเกิน60ปีแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนไปได้ถามว่าเพียงพอหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่พอเพราะผมเชื่อมั่นว่าครอบครัวของพี่น้องนั้นก็ต้องการที่จะมีหลักประกันความมั่นคงและการสร้างโอกาสให้กับลูกหลานมากกว่าที่เป็นอยู่แต่งานที่จะทำสิ่งเหล่านี้นั้นเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เราได้เริ่มต้นแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามารับหน้าที่เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเผชิญกับภาวะความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นความผันผวนในเรื่องของราคาของพืชผลรัฐบาลนี้ได้เข้ามาเริ่มต้นโครงการประกันรายได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแบบครอบคลุมทั่วถึงเงินสดไปถึงมือเพื่อเป็นหลักประกันในเรื่องของรายได้เป็นครั้งแรกทำให้พี่น้องเกษตรกรทำการเกษตรและไม่ขาดทุนพร้อมๆกันไปก็ได้อนุมัติโครงการประกันภัยพืชผลที่จะมีการใช้ต่อไปปลายปีนี้ถามว่าเพียงพอหรือยังในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้เป็นที่พึงพอใจก็ต้องตอบว่ายังแต่ขณะเดียวกันก็พูดได้เช่นเดียวกันว่างานที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรได้เริ่มต้นอย่างแท้จริงพี่น้องครับนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจและปากท้องแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งยังหนักหน่วงอยู่แน่นอนที่สุดถามว่าวันนี้มีความปรองดองสมานฉันท์หรือยังก็ต้องตอบว่ายังแต่ขณะเดียวกัน2ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ยืนยันความเป็นนิติรัฐของประเทศให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นปกครองด้วยกฎหมายและก็สามารถทำให้ภาวะต่างๆกลับเข้ามาสู่ความเป็นปกติระดับหนึ่งที่จะคืนอำนาจให้แก่พี่น้องประชาชนได้ดังนั้นงานที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ก็ได้เริ่มต้นแล้วเช่นเดียวกันยังคงมีปัญหาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันหรือปัญหาทางสังคมอื่นๆซึ่งยังต้องแก้ไขต่อไปแต่ในทุกเรื่องเหล่านี้ผมก็ยืนยันได้ว่างานได้เริ่มต้นแล้วในการป้องกันปราบปรามในการที่จะแก้ปัญหาแบบครบวงจรซึ่งสามารถที่จะเป็นฐานในการที่จะทำงานแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ต่อไปวันนี้ผมจึงบอกได้ว่าแม้เรามีงานที่ต้องทำอีกมากแต่เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์และวันนี้การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนจึงเป็นการตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินหน้าประเทศไทยแก้ไขปัญหานั้นคืออะไรพี่น้องที่เคารพครับการตัดสินใจในวันนี้ในเรื่องของการเดินหน้าประเทศจึงเป็นการตัดสินใจว่าเราจะให้ประเทศของเรานั้นเดินไปในทิศทางไหนจะเดินไปข้างหน้าหรือจะเดินถอยหลังหรือจะเดินวนจมปลักอยู่กับปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมาซึ่งทำให้ปัญหาอีกหลายอย่างของพี่น้องประชาชนที่เป็นปัญหาที่แท้จริงไม่ได้รับการแก้ไขจากวันนี้ไปนักการเมืองพรรคการเมืองทั้งหลายก็คงจะได้รณรงค์หาเสียงนำเสนอวิสัยทัศน์ความคิดนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้คงไม่ใช่โอกาสที่ผมจะมาพูดจาปราศัยทางการเมืองครับแต่ขอเปิดใจว่าในฐานะที่ได้ทำงานมา2ปีกว่าๆนั้นอยากจะเห็นประเทศของเรานั้นเดินหน้าไปอย่างไรผมหวังว่าไม่ว่าพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ในขณะนี้จะนิยมชมชอบพรรคการเมืองใดใส่เสื้อสีอะไรหรือแม้กระทั่งไม่สนใจในทางการเมืองเราน่าจะเห็นตรงกันในบางเรื่องในเชิงนโยบายผมว่าเราน่าจะเห็นตรงกันว่าความจำเป็นในการที่เราจะต้องช่วยพี่น้องคนยากคนจนคนมีรายได้น้อยให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อสู้กับปัญหาของแพงค่าครองชีพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามต้องยกระดับรายได้เพิ่มค่าแรงเพื่อให้พี่น้องคนยากคนจนของเรานั้นมีรายได้ที่เพียงพอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะมาเป็นรัฐบาลหรือใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมหวังที่จะเห็นว่าการให้ความสำคัญสูงสุดกับลูกหลานของเราในเรื่องของการศึกษายังจะต้องทำต่อไป
ทำอย่างไรจะให้ลูกหลานของเรามีโอกาสเรียนสูงๆและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นหลักประกันในเรื่องของการมีรายได้มีอาชีพและมีชีวิตที่ดีต่อไปไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผมก็ยังจะเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรนั้นมีความแน่นอนมีหลักประกันความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการคงระบบประกันต่างๆเอาไว้ก็ยังจะต้องมีการเพิ่มในเรื่องของค่าตอบแทนกำไรหรือรายได้ของพี่น้องเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากพ้นจากความเป็นหนี้เป็นสินสามารถที่จะมีเงินออมและมีความมั่นคงในชีวิตได้ต่อไปและไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามผมหวังที่จะเห็นการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ภัยคุกคามภัยนี้มันพ้นออกไปจากสังคมไทยของเราและทำให้ลูกหลานของเรานั้นอยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัยแต่นอกเหนือจากทิศทางในเชิงนโยบายแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้นก็คือหลักการในการบริหารบ้านเมืองผมคิดว่าเราควรจะเห็นตรงกันว่าจากวันนี้ไปการเมืองการปกครองของไทยนั้นต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยไม่เดินออกนอกเส้นทางไม่เดินออกนอกรัฐธรรมนูญไม่เดินออกนอกกฎหมายผมคิดว่าเราควรจะเห็นร่วมกันครับว่าการเมืองในวันนี้ต้องเป็นการแข่งขันในทางความคิดทางนโยบายอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่การยุยงให้เกิดความขัดแย้งด้วยการปลุกระดมจนนำไปสู่เรื่องของความรุนแรงหรือความสูญเสียผมคิดว่าเราควรจะเห็นตรงกันครับว่าการสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาในรัฐบาลจะต้องเกิดจากการยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใสไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาทำลายศรัทธาของประชาชนและผมคิดว่าเราควรจะเห็นตรงกันครับว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลมาบริหารประเทศจะต้องยึดมั่นผลประโยชน์ของส่วนรวมและผลประโยชน์ของประเทศเท่านั้นไม่ใช่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวตนของพวกพ้องของพรรคผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณรัฐมนตรีขอบคุณข้าราชการทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ของตนในการทำงานทำให้รัฐบาลสามารถที่จะผลักดันงานหลายอย่างออกมาได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่นอกเหนือจะมอบความไว้วางใจผ่านสภาผู้แทนราษฎรให้ผมมาดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของตัวผมตลอดระยะเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมาผมซาบซึ้งในกำลังใจความเข้าใจและการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนในการทำงานของผมและทุกวันที่ผมตื่นขึ้นมาผมตระหนักอยู่เสมอว่าความไว้วางใจที่พี่น้องมอบให้นั้นเป็นสิ่งที่ผมต้องตอบแทนด้วยการทุ่มเททำงานเต็มความสามารถไม่มีสิทธิ์เหนื่อยไม่มีสิทธิ์ท้อแท้ไม่มีสิทธิ์ท้อถอยบางวันเป็นวันที่ผมทำงานแล้วมีความสำเร็จผลประโยชน์ต่างๆตกสู่พี่น้องประชาชนนั่นคือความภาคภูมิใจนั่นคือความพึงพอใจของคนที่เป็นนักการเมืองอาชีพอย่างผมแต่อีกหลายวันผมทราบดีว่างานของผมไม่ประสบความสำเร็จซ้ำร้ายไปกว่านั้นบางวันก็ทำให้พี่น้องประชาชนหลายส่วนผิดหวังแต่ไม่ว่าจะเป็นวันที่พี่น้องประชาชนสมหวังหรือผิดหวังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าผมได้ทำเต็มความสามารถเพื่อที่จะตอบแทนสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้ผมตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆที่ผ่านมาวันนี้หน้าที่ของผมกำลังสิ้นสุดลงแต่หน้าที่ของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นนั่นคือการตัดสินใจชี้ชะตาทิศทางและอนาคตของบ้านเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเองและแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยที่เรารักทุกคนพี่น้องครับผมมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ